พระเอกหนุ่มกันบ้างที่บอกว่าป่วยไข้ไม่สบายโอ้โหแฟนๆก็เอ็นดูล่าสุดมาอัปเดตอาการป่วยของพี่หลุยส์กันหน่อยค่ะหลังจากที่แอดมิดโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ไปแจกลายเซ็นงานปฏิทินช่อง3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าคืนวันอาทิตย์นั้นเองค่ะป่วยลำไส้อักเสบก็เมื่อกี้เห็นพี่นุ่นมาเฝ้าไข้ตลอดเฝ้าไข้อยู่ครับเกิดอาการถ่ายท้องอ่อนเพลียอาเจียนแล้วก็เลยต้องแอดมิดโรงพยาบาลนี่แหละล่าสุดเช็คไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยอาการดีขึ้นแล้วแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะตอนนี้กลับมาพักผ่อนที่บ้านต่อเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้านี้ไปกินอาหารทะเลมาแล้วอาจจะเกิดอาการทะเลแหละเนาะใช่สอดท้องบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนมีอาการอาหารเป็นพิษร่วมด้วยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็ได้นำเลือดไปตรวจนำอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจแล้วเรียบร้อยก็คือไม่มีผลเชื้อร้ายแรงอะไรที่เหลืออยู่ละคือปลอดภัยปลอดภัยแล้วตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วกลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านแล้วก็ต้องบอกว่าเขาได้ยาดีไงก็ใช่ไงเห็นไหมล่ะสาวข้างเตียง24 hours ละขนาดนั้นนะครับแน่นอนแต่ละแฟนเองเนี่ยก็คอมเมนต์ส่งกำลังใจกันมากมายด้วยที่สำคัญคือตอนที่โทรไปสอบถามอาการค่ะต้องขอบคุณทางพี่นุ่นละมิดาด้วยเพราะว่ามีการส่งคลิปแบบ14มาให้พวกเราเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่หลุยปลอดภัยแล้วจ้าไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ตรงเตียงผู้ป่วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงหน่อยค่ะอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับแต่ก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ยังมีวิงเวียนศีรษะนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอาการของอ้วกหรือถ่ายอะไรไม่หายแล้วครับผมว่าอีกสักวันสองอันน่าจะโอเคครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเราก็ขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากๆ ค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะรบกวนการพักผ่อนแต่ว่าทางพี่หลุยส์พี่นุ่นเองเนี่ยก็อยากส่งเสียงทักทายแฟนๆขอบคุณมากๆเลยยืนยันกันไปเลยว่าหายดีสบายดีแล้วนะคะคแล้วก็เรื่องของการถ่ายทำค่ะตอนนี้พี่หลุยส์เองเขาจะมีในกองพี่พบหิมพานต์ก็พักกองไปก่อนเดี๋ยวหายป่วยเรียบร้อยหายอ่อนเพลียเมื่อไหร่กลับเข้ากองแน่นอนเดี๋ยวไปถ่ายทำต่อแน่นอนค่ะ